แล้วกลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีเรือน้ำมันเถื่อน3ลำซึ่งเป็นของกลางหายไปแล้วล่าสุดเนี่ยก็เจอแล้วและนำกลับมาที่สงขลานะครับพร้อมกับลูกเรือบางส่วนนะ15คนที่หายไปกับเรือตอนแรกเนี่ยกลับมาเนี่ยวันนี้8คนนะครับทางด้านของบิ๊กเต่าก็ไปสอบปากคำนะครับแล้วก็ถามเลยว่าตกลงแล้วมีใครสั่งนะใช่เสียโจ้ไหมเดี๋ยววันนี้ได้ฟังคำอธิบายนะครับแล้วก็รวมถึงเรือ3ลำเนี่ยที่บอกโอ้ขนาดถอด GPS แล้วนะเดินทางเก่งเหลือเกินมันใช้ความสามารถส่วนตัวอะไรใช้แอปอะไรมือถือหรือเปล่าปรากฏไม่ฮะใช้ GPS นี่แหละแอบติดไว้ลำหนึ่งอีก2ลำให้ขับตามคือ GPS เรือเนี่ยมันไม่เหมือน GPS รถที่ไปแอบเหมือนหนังสายลับไปแตะท้องปั๊บนึงได้แล้วมันใหญ่มันใหญ่คือบิ๊กเต่าบอกว่าเหมือนกับวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะว่าเตรียมการจะหลบหนีเพราะฉะนั้นมีคนยอมรับแล้วนะฮะก็คือหนึ่งในใต้กง3ลำเนี้ยบอกมีคนสั่งให้เอาเรือหนีฮะไปดูครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือของกลาง3ลำกลับมาถึงฝั่งไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือ JP เรือดาวรุ่งเรือกำไรเงิน3ลำเข้าเทียบท่าที่สถานีตำรวจน้ำสงขลาเรียบร้อยพร้อมกับคุมตัวลูกเรือ8คนกลับมาก็คุมตัวมาสอบเครียดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแต่ตำรวจบอกยังให้การไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะฮะจนกระทั่งเช้าวันนี้ก็สอบต่อเลยฮะโดยท่านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพิกเต่าก็มาสอบด้วยตัวเองเรียกว่าสอบทีละคนฮะสอบรายคนนะครับเนื่องจากดูแล้วก่อนนั่นเหมือนบางคนเนี่ยเกรงอิทธิพลเสี่ยโจ้หรือเปล่าเลยไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าให้การสักเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยปรากฏว่าจากการสอบปากคำนะครับ8คนท่านบอกว่ามี3คนที่ยอมรับว่าเป็นใต้กงเรือ3ลำฮะคนหนึ่งดูคนละลำไปเลยก็คือนายเดชานะฮะนายเดชาเนี่ยนายสุนทรแล้วก็นายสมชายนะครับดูเรือแต่ละลำเลย3ลำนี้ที่เหลือเป็นลูกเรือเท่านั้นเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะฮะนี่นะครับและจากการสอบปากคำก็พบว่าใต้กงเรือ3คนนี้จะมี1คนรับคำสั่งจากเจ้าของเรืออีกทีนึงนะฮะบอกให้หนีเมื่อไหร่เขาจะมาบอกต่อเพื่อนๆอีกทีนึงซึ่งในวันเกิดเหตุก็คือ11มิถุนายนครับใต้กงเรือคนที่รับคำสั่งเนี่ยบอกว่าก็มีการสั่งมาให้เอาเรือออกจากฝั่งพร้อมกับน้ำมันเถื่อนไปขายกลางทะเลมุ่งหน้าไปทางกัมพูชาแล้วก็มีคำสั่งให้เปลี่ยนสภาพเรือด้วยสุดท้ายก็มีอันสีไปทาจริงๆนะเปลี่ยนสีจริงๆนี่แหละครับหลังจากนั้นเขาก็ยอมรับว่าได้รับคำสั่งบอกว่าให้มุ่งหน้าลงใต้ไปที่ปัตตานีโดยใช้เรือ JP เป็นเรือนำทางฮะเพราะบอกว่าเรือ JP นี้เป็นเรือเพียงลำเดียวที่มี GPS ก็เลยถามท่านว่าเอ้าก็ไหนบอกว่าหลังจากโดนจับกุมถอด GPS ออกไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอพลตรีจรุลเกียรติบอกว่าผู้ต้องหามีการเอา GPS ซ่อนไว้ตั้งแต่แรกที่ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบฮะตรงนี้ยอมรับว่าทั้งผู้ต้องหาและเจ้าของเรือได้ร่วมมือกันวางแผนมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อจะหลบหนีคือท่านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่สำเร็จในการจะพาเรือหลบหนีเอ๊ะอันเนี้ยแปลว่าไม่ได้เอา GPS ออกสิฮะเพราะถ้าบิ๊กเต่าบอกว่าได้นำ GPS แอบซ่อนตั้งแต่แรกที่ถูกจับเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบก็แปลว่าไม่ได้เอา GPS ลำนี้ออกนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอา GPS ถอดออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยแอบไปติดเองหรือเปล่าอีกทีนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจหมายถึงแอบซ่อนแล้วเอามาติดภายหลังหรือไม่นี่เหรอแล้วก็พยายามจะหนีแล้วหนีอีกแล้วก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็มาเนี่ยออกจากสัตหีบเนี่ยจนกระทั่งคืนวันที่11มิถุนายนก็หนีไปจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนั้นด้วยจากการโทรสั่งของผู้บงการก็เลยสามารถเอาเรือออกไปได้นี่แหละครับนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะท่านแล้วที่บอกว่าเขาต้องรับคำสั่งจากเจ้าของเรือเนี่ยเอาจริงๆเจ้าของเรือที่ว่าหลายคนก็นึกถึงเสี่ยโจ้ใช่ไหมตกลงแล้วใช่เสี่ยโจ้หรือเปล่านะฮะท่านไม่ได้ตอบชัดแต่บอกว่าก็นั่นแหละก็เป็นคนตามที่นำเสนอในข่าวฮะลองฟังคำตอบท่านช่วงนี้ฮะและไอ้เรือใหญ่ตัวเนี้ยเสี่ยจอมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลายลำไอ้ลำของร้านนี้ใช่ไหมครับมีหลายลำแล้วก็เรือเล็กเนี่ยอีกหลายสิบลำนะครับตอบไม่ต้องสงสัยตามนี้ถ้าลองคำให้การของไปของเรือนะครับเชื่อมโยงหรือเสียต่อการณ์ในขณะนี้เนี่ยมากน้อยยังไงบ้างก็บอกว่าผมพอใจ พูดได้เท่านี้ครับพูดได้เท่านี้เอา
าให้ชัดเจนหน่อยก็พูดได้เท่านี้ก็พยายามที่จะสื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงใครนะครับส่วนปฏิบัติการเข้าจับกุมเรือของกลาง3ลำกลางทะเลเมื่อวานนี้ที่มีการมองว่าเอ๊ะเหมือนมีการรู้เห็นเตรียมการกันเอาไว้หรือไม่เพราะเรือนี่เหมือนมีการจอดรอเจ้าหน้าที่และเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้แค่เรือเล็กเข้าไปปฏิบัติการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เลยอีกทั้งก็ดูท่าทีผู้ต้องหาแต่ละคนเนี่ยก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเอาบันไดมาพาดให้เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปเองแบบเนี้ยไม่หือมันดูเหมือนกับทำไมดูแปลกๆก็ถ้าพูดกันตรงๆเลยนี่คือตั้งใจมาให้จับป่ะจับฉากหรือว่าให้เห็นว่าโอ้ยจับแล้วจับแล้วแต่เตรียมการกันมาก่อนหรือเปล่าลองดูคลิปช่วงที่เขามีการเข้าไปจับกุมกันหน่อยฮะจากคลิปช่วงนี้เนี่ยก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าโอ้โหเขาเอาบันไดมาพาดให้ด้วยเหรอมันไม่ใช่มาพาดอย่างเดียวนะถ้าดูคลิปตอนขึ้นเนี่ยจับให้ด้วยนะเห็นไหมเหมือนช่วยดึงขึ้นมาเลย ดูไม่ค่อยขัดขืนคืออันนี้เนี่ยบิ๊กเต่าท่านอธิบายนะครับบอกมันไม่ใช่การจัดฉากหรือสร้างภาพนะฮะมันไม่ได้แบบว่าเตรียมกับผู้บงการอะไรนะครับแต่นี่คือจริงๆแล้วยุทธวิธีตำรวจน้ำเนี่ยเขาจะมีเรือใหญ่ที่เป็นศูนย์บัญชาการคอยกำกับดูแลแล้วค่อยส่งชุดปฏิบัติการพิเศษลงเรือเล็กอีกทีนึงแล้วบนเรือเล็กแต่ละลำก็จะมีคนที่มีอาวุธครบมือเนี่ยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้พร้อมเข้าจับกุมทีนี้เรือ3ลำเนี่ยตอนแรกไปพบลอยลำอยู่กลางทะเลแต่เนื่องจากเขาบอกว่าเรือลำหนึ่งก็คือเรือดาวรุ่งเนี่ยเครื่องยนต์เสียจึงทำให้อีก2ลำต้องเข้าไปช่วยลากจูงทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปใช่ไหมทางฝั่งผู้ต้องหาก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะหลบหนีแหละมันเสียไปแล้วเนี่ยลำสองลำเนี่ยก็เหลือแค่ลำเดียวเหลือแค่2ลำเนี่ยนะต้องไปช่วยอีกลำนึงที่เครื่องยนต์เสียเนี่ยท่านก็บอกว่าวินาทีนั้นผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีทางสู้แล้วไม่มีทางหนีแล้วก็เลยตัดสินใจยอมจำนนให้ความร่วมมือกับตำรวจชุดจับกุมนะฮะเพราะท่านจุลเกียรติบอกเลยนาทีนั้นเนี่ยถ้าหากผู้ต้องหายึกยักยังไงก็เจอลูกปืนอยู่แล้วครับผมก็จะกดดันทุกวิธีทางนะครับให้คุณเนี่ยไปไหนไม่ได้นะครับทั้งต่างประเทศทั้งทุกส่วนที่มาการเจรจาแต่โจรมันก็คือโจรเราไว้ใจไม่ได้หรอกนะครับโจรเป็นโจรนะครับเรากดดันมันเรารู้ว่ามันไหลลงมานะครับเราถลักทุกช่องทางที่เราจะเจอมาให้ได้นะครับโจรมันไม่มีสัจจะในหมู่โจรผมพูดเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่พวกผมทำเนี่ยคือเป็นการทำและปฏิบัติตามข้อเท็จจริงและมันเป็นยุทธวิธีของตำรวจน้ำเจ้าที่เข้าไปเนี่ยมีการเอาบันไดขึ้นเนี่ยก็คือคุณยอมแล้วคุณจำนนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยพร้อมแล้วนะเดี๋ยวถ่ายภาพยนตร์มันไม่ใช่นะเราทำตามข้อเท็จจริงคุณยึกยักมาคุณก็เจอลูกปืนอะนะผมพูดเท่านี้ไม่ใช่แบบ5 4 3 2แอคชั่นอย่างนี้ไม่ใช่นะเพียงแต่เขาก็รู้ว่าถ้าเขายึกยักเนี่ยเขาก็หนีไปไหนไม่รอดเขาก็เลยเนี่ยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งท่านจรูญเกียรติก็บอกนะครับว่าคือเรือของกลางที่หายไปเนี่ยโดนขโมยไปแบบนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเหมือนโดนตบหน้านะวงการค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวแน่ๆท่านฟันธงเลยฮะท่านบอกยังไงก็มีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวเนื่องจากขบวนการนี้มูลค่าเนี่ยมันมหาศาลสูงมากยืนยันว่าถ้าเจอว่าใครเกี่ยวบ้างเดี๋ยวดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับส่วนการสอบเจ้าหน้าที่สัตหีบทั้ง4นายเกี่ยวข้องเรื่องทุจริตด้วยหรือไม่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้กำลังโดนตบหน้านะครับกำลังโดนตบหน้าอย่างแรงนะครับเรือ3ลำขนาดใหญ่ถูกหายไปนะครับผมวิงวอนแล้วก็ขอให้แจ้งข่าวนะครับเราจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนนะครับไม่มีละเว้นเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนมีหรือไม่มีเนี่ยผมก็มีข่าวแว่วๆกันว่ามี
แต่มีพยานหลักฐานไหมล่ะต้องถามเรื่องพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธนะถ้าเขียวมีดูซิว่าชุดทำงานของผมจะกล้าเข้าไปไหมนะครับที่จะโถอธิบดีที่ไปเดินก็จับมาแล้วนะครับพี่ยืนยันว่าไม่ปล่อยไว้นะครับทีนี้มาดูปริมาณน้ำมันเถื่อนที่เหลือบ้างจาก 330,000 ลิตรเป็นยังไงบ้างฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้นักข่าวยังแซวท่านอยู่เลยว่าที่ท่านบอกเหลือไม่ถึงครึ่งเนี่ยพอทอดไข่ไหมท่าน คือเอาก่อนจะหายก่อนนะก่อนจะหายที่บอกว่าเดิมน้ำมันของกลางเถื่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณ 330,000 ลิตรเนี่ยโดยแบ่งเป็นในเรือ JP มีอยู่ 80,000 ลิตรเรือดาวรุ่ง 100,000 ลิตรเรือกำไรเงินอีก 1.5 แสนลิตรอันนี้ก่อนหายนะครับทีนี้พอเมื่อวานเนี้ยเอาเรือ3ลำกลับมานะครับเจ้าหน้าที่บอกแค่ว่าอ๋อเหลือไม่ถึงครึ่งติดอยู่เพียงก้นถังเราก็อยากรู้ว่ามันตกลงมันเหลือเท่าไหร่นะครับนักข่าวก็ถามว่าทอดไข่พอไหมท่านครับก็ยังแซวกันอยู่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกว่าน้ำมันที่หายไปมันคือน้ำมันดีเซลสีเหลืองอย่างที่เราเห็นนะฮะเมื่อสักครู่นี้ไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับว่าตกลงแล้วเหลือกี่ลิตรเดี๋ยวต้องรอก่อนรอตำรวจดูดน้ำมันขึ้นมาตรวจสอบนะครับว่าน้ำมันที่อยู่ในเรือและน้ำมันที่ถูกจับได้ตั้งแต่17มีนาคมเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันด้วยหรือไม่นี่ขั้นแรกนะฮะซึ่งต้องนำผลตรวจครั้งเก่าและครั้งล่าสุดมาเทียบกันว่าตกลงแล้วไอ้ที่บอกว่าเหลือก้นถังเนี่ยมันชนิดเดียวกันด้วยหรือเปล่าซึ่งในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐจากของกลางที่หายไปหากสอบสวนกลางมีการฟ้องแพ่งกับบุคคลที่ทำผิดก็จะต้องเอาเงินไปชดใช้ให้กับรัฐต่อไปครับคือกรณีที่ได้ของกลางกลับมาแต่ไม่ครบเจ้าหน้าที่ของตลเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยก็ต้องฟ้องแพ่งกับลูกเรือที่เอาน้ำมันไปถ่ายว่าอะไรยังไงนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องฟ้องแพ่งร่วมไปด้วยก็คือเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องทำให้เสียหายนะครับบกพร่องทำให้เสียหายหรือมีส่วนร่วมนะครับโดนหมดนะครับคนที่เฝ้าอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีผู้รับผิดชอบครับเอาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเรือของกลาง3ลำนะครับวันนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน9และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็เข้าไปเก็บหลักฐานไปดูเรื่องสภาพเรือเก็บลายนิ้วมือเก็บ DNA ของผู้ต้องหาทั้ง8คนแล้วก็บุคคลอื่นๆที่อาจจะอยู่บนเรือระหว่างการหลบหนีไปด้วยนะครับต้องมีการระบุนะครับว่านอกเหนือจาก8คนนี้นอกเหนือจากที่ยังหนีไปมีใครอยู่บนเรืออีกด้วยหรือไม่ซึ่งเรือ3ลำยังจอดอยู่ที่ท่าเรือตำรวจน้ำสงขลานะครับเนื่องจากว่าถ้าจะย้ายกลับไปที่ท่าเรือสัตหีบเนี่ยเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาแล้วก็เสี่ยงว่าเดี๋ยวจะเสียหายด้วยโดยมีเรือของตำรวจน้ำสงขลาตอนนี้คอยดูแลอยู่แล้วฮะหลายคนบอกเดี๋ยวระวังเดี๋ยวจะหายอีกรอบหรือเปล่านะครับยืนยันว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะฮะคือตอนแรกเนี่ยมันมีรายงานข่าวกันมาวะว่าใต้กงเนี่ยโหสารภาพพูดชื่ออะไรชัดเจนแล้วแหละถึงขั้นบอกเลยนะว่าสามลำเนี่ยจริงๆเป็นของนายทุนคนหนึ่งแต่จอจานเนี่ยไปซื้อต่อมานะแล้วก็จ้างไต้กงเนี่ยคนละ 40,000 ดูเรือรายละเอียดมันมาขนาดนี้ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันครับ